界国际行善节，托钵仪式。第五届国际行善节有众多泰国、马来西亚和新加坡的善信大德远道而来，共修大功德。在101位比丘托钵仪式中，邦干县僧团顾问苏文肯达鹏大长老慈悲担任僧团主席，众善信欢聚一堂，发心护持佛教，同时祝贺帕拉吉沙宋干大长老荣升邦干县僧长。现场的邦干县人民及众善信皆欢喜赞叹，大家齐心修大功德，虔诚护持三宝，可谓是吉祥美好的一天。ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาน众善信大德对佛教心怀敬信，齐聚于此共修大布施，大家双手共钵的画面令见者法喜充满。无论外在环境如何变化，众善信大德的内心依然稳如磐石，齐心行善积德，共同护持泰国佛教，为佛法传承贡献一份力量。马来西亚，我们非常开心，我们这个团队，我们几个都来这边做功德，就我们已经来了第四年，非常非常的开心，所以我们会带更多的人来这边做功德，来这边进修，给大家有一个可以做一个好的功德共振给大家，谢谢。แนะนำชาวมาเลเซียสิงคโปร์ได้เข้ามาร่วมงานปีนี้เป็นปีที่5ในปีนี้จะมีน้องๆที่เป็นภาษาเข้ามาสื่อสารทำให้ผู้ที่มาในครั้งนี้มีความปลื้มปิติกับการมาร่วมงานในครั้งนี้เมื่อเกิดความศรัทธาการทำบุญของเขาจะทำได้ง่ายส่วนใหญ่วัดในภาคใต้เราเห็นความเจริญก้าวหน้าเนี่ยล้วนมาจากชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยเพราะว่าบ้านเมืองของเขาการจะทำบุญแบบนี้มันทำบุญได้ยากค่ะThank you.
南部禅修中心法会现场善信满座，包括泰国、马来西亚、新加坡善信，共计2000多人，大家满心法喜的修各种功德，现场气氛欢喜热络，大家都是虔诚的佛教徒，相信因果，乐善好施，一如佛陀教导，功德是幸福的泉源，是让心清净明亮的工具，是成就一切的条件。今天大家在佛门中行善布施，功德无量，此功德必将使每个人功成名就，幸福安康。举办超度仪式是为了感恩和追忆已故的亲人，无论是泰国的传统还是华人的民间习俗，其出发点都是为了感恩。仪式由僧团带领众善信诵经念佛，祈愿已故的祖先亲人能够收到后世子孙功德的回向而往生善道。整个仪式庄严祥和，大众将所修的功德回向至亲至爱的已故亲人。此善举不仅利益布施者与受施者，更是为后代子孙树立榜样。
使其美好的传统风俗相续传承。我们很开心，所以我们只愿把这个功德回向于法界众生、有情众生、冤亲债主、累世父母、无主孤魂、今世父母、法身寺的护法们、马来西亚的护法们、龙象寺的护法们、新加坡佛教青年弘法团的护法们，愿他们智慧增长。早晨佛道，谢谢。我是主办，我来这边参加第五次了，今天很发喜，觉得很高兴。希望我们明年会带更多人来，因为我们觉得来这边做了，我们身体健康，万事如意，我觉得很高兴，我明年会再来，谢谢。的活动持续一整天，放生31头黄牛仪式也是其中之一。挽救动物的生命，不但获得无量的功德，也可以增长自身的慈悲。爱护生命之人，内心必定善良，生活幸福，脸上充满微笑，并将快乐带给家人。大众慈悲放生黄牛，愿他们往后得到无微不至的照顾。ปลื้มใจจ้าปลื้มใจที่สุดเลยที่ได้ทำบุญด้วยกันบอกเพื่อนๆด้วยที่ได้มาซื้อชีวิตของโคไว้นี่ก็ดีใจที่สุดเลยดีใจที่สุดที่ได้ทำปลื้มใจปิติมากมารับโคในวันนี้รู้สึกปลื้มใจและขอบคุณเจ้าภาพเจ้าของโคที่ได้มามอบให้กับประชาชนในวันนี้ค่ะมอบไปมาแล้วคือจะดูแลเป็นอย่างดีขอขอบคุณหรือเต้นทุกคนที่มารับวัวในวันนี้ด้วยค่ะก็ไม่ค่อยจะมีวิธีถ่ายโคชีวิตโคก็มีที่วัดเนี้ยที่ถ่ายชีวิตโคทุกปีต่อเนื่องอย่างวันนี้ก็31ตัวก็ขอบคุณทั้งประเทศมาเลเซียเจ้าภาพและประเทศสิงคโปร์ที่มาถ่ายชีวิตโคให้พวกผมได้มีโอกาสได้ไปเลี้ยงรู้สึกขอบคุณและก็ประทับใจทางวัดด้วยครับขอบคุณมากครับ我今年呢能够有机会呢参次这次的共生放生还有超度法会呢非常的欢喜法喜充满很感恩希望呢还有机会呢每一年都能够来参与这个法会谢谢仪式继续进行现场众善信大德一起共修打坐将心宁静在身体中央第七点，以接收安奉吉祥瓦片于净止乃成功之本禅堂仪式所升起的清净功德。这殊胜的时刻，大众坚信功德善报，广种福田，虔诚护持三宝，增佛光辉，并愿法轮常转。静坐过后，首先恭请僧团主席为吉祥瓦片贴上金箔，
随之比丘僧众也次第为吉祥瓦片贴上金箔，现场气氛一片祥和。最后佩山塔依猜查文善知识与沙瓦尼依兰沙利善知识分别带领众善信大德诵念供养词。อิมานิพยังพันเตวันนะมัฏฐกินทกานิวันนะมัฏฐกินทกานิข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายกระเบื้องหลังคามงคลกระเบื้องหลังคามงคลกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้วันนี้เป็นวันใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมหัดใหญ่คือปีนี้เป็นปีที่5แล้วปลื้มใจมากเลยที่มีวันเห็นวันนี้นะขอพี่ๆน้องๆ นะที่กระมิตรที่ร่วมบุญด้วยกันก็ขอให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงจะได้ต่อบุญต่ออายุจะได้เห็นเจดีย์ที่สำเร็จค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะวันนี้ถือเป็นวันมงคลนะครับที่พวกเราได้เห็นเพื่อนชาวมาเลนะฮะที่มีเป็นผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญกับพวกเราอย่างคับคั่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งผมในฐานะที่ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะฮะและยกที่ดินให้เพื่อให้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สามารถรองรับผู้คนจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนได้ครับอยากจะเชิญชวนผู้มีบุญทุกๆคนนะครับในภาคใต้ของเรานี่นะฮะมาช่วยกันสนับสนุนสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสักการะบูชาเป็นอย่างสูงสุดนี่นะครับได้มาร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อช่วยกันบูรณาพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้สร้างสันติสุขนำมาสู่ชาวใต้ทุกๆคนนะครับ吉祥瓦片仪式令现场的善信大德法喜充满，被南部佛教徒视为无价之宝的清凉富贵水晶球将安奉在此禅堂内，它不仅可以团结各地佛教善信，修行者亦可在打坐中观想水晶球为所缘，安放于身体中央第七点，最终证入内在的法球，获得真正的快乐与祥和。这份无量的功德，也必定使供养者永获利益。